ได้เลยครับวันนี้มาเป็นเกสต์รับเชิญนะครับผมสำหรับงานครบรอบครับ10ปีครับของแบรนด์ Katy Dog ครับผมซึ่งผมก็เคยเติบโตมากับที่นี่ด้วยครับทำงานกับ Katy Dog มาเป็นรุ่นแรกๆเลยใช่ไหมเป็นรุ่นแรกๆเลยครับผมเขาเรียกว่าหมกเบิกได้ไหมคะอะไรนะฮะมีพรีเซนเตอร์ต่อพรีเซนเตอร์ต่อไหมคะวันนี้มาเป็นเกสก่อนครับถ้าเกิดว่าเขายังเห็นว่าผมยังได้อยู่ก็เดี๋ยวลองดูครับลองได้อยู่แล้วผมได้อยู่แล้วครับพรีเซนเตอร์กี่ตัวครับปังตอนนี้แหละครับก็มีเข้ามาบ้างครับมีเข้ามาบ้างเรื่อยๆครับผมมีอะไรอยากจะอวยพรไหมครับ10ปีแล้วก็มาถึงครับผมก็ครบรอบ10ปีแล้วนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทางแบรนด์ Katy Dog ด้วยนะครับก็ขอให้มีปีที่11 12 13 14 15ซึ่งมีแน่นอนนะฮะด้วยชื่อเสียงของแบรนด์นะฮะแล้วก็ฐานลูกค้าที่ขยายมากขึ้นเรื่อยๆครับผมถามว่าทำไมหล่อขึ้นครับผมเหรอฮะก็ปกติครับผมไม่เพราะใช่ไม่ถึงครับเหมือนเดิมไม่เพราะว่าท่านรักหรือเปล่าครับมันก็เลยแบบสดใสฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้คือผมก็ไม่ได้ว่าคลั่งรักอะไรมากผมก็แบบว่าก็โอเคมีความรักแต่ว่าเราก็รักแบบพอดีครับผมแต่ที่เราต้องกลับมาจากนู้นแล้วยังอยู่อะไรนะฮะยังอยู่อังกฤษอยู่ปะยังครับคุณเฟย์ยังอยู่ที่อังกฤษอยู่เลยครับตอนนี้ให้เขาไปกับพี่สาวครับผมทำไมน้องแบบเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเหมือนครั้งนี้เขาก็มีไปคุยงานคุยธุระอะไรด้วยครับผมเป็นห่วงเขาขนาดไหนครับเพราะว่าเรื่องการเดินทางและสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องระวังตัวแล้วก็ป้องกันกันเต็มที่แหละเนาะเพราะว่าคือตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนอยู่ที่เมืองไหนแล้วก็ต้องแบบว่าการ์ดไม่ตกครับก็ต้องล้างมือใส่หน้ากากกันแน่นหนาพี่บอยย้อนไปเรื่องความสดใสแค่เราต้องทำตัวเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยไหมคะผมก็ปกติคือความจริงแล้วผมทำตัวเด็กลงไหมคือด้วยตัวผมเองอ่ะผมก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่บ้างอยู่แล้วแต่ว่าผมก็มีความเด็กในตัวบ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วคือแค่ว่าเวลาคุยกับเฟย์เราก็เลือกมุมที่ว่ามีความเป็นเด็กคุยกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเสียง3เสียง4เสียง5มีเท่าไหร่ก็มีเสียง2บ้างไม่เช่นจักความเฟี้ยวเราน้อยลงไหมครับเพื่อจะได้ดูแบบสุภาพหวานกับน้องอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงแล้วเราก็เป็นเราเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเวลาคุยกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราแน่นอนเราไม่ได้คุยกับเพื่อนผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความทะนุถนอมมากขึ้นในการคุยกับเขาอะไรนะจิ้มแก้มก่อนแม่ยังแต่อาจารย์เกย์เขาหมั่นตลอดเลยอาการเกย์ทำไมครับเขาหมั่นตัวเราสลังเราหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะหมั่นตลอดเลยเขาจะขิงเราคือเขายังไม่เปิดของเขาไงอ้าวไม่รู้แสดงว่าไม่ใช่ไม่ถึงว่าเขายังไม่มีไม่หลุดใช่ไหมคะไม่หลุดแต่ตัดแรกไม่หลุดใช่ไหมตัดแรกเอามันนะไม่หรอกเขายังไม่มีครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าวันนึงที่เขามีอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนผมแหละเหมือนผมอย่างเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะผมคลั่งรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมอาจจะแบบคือเอาแน่นอนผมรู้สึกดีผมรู้สึกอินในความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าถึงว่าคลั่งไหมก็อาจจะแบบไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคนหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยผมแบบไม่ได้มีใครมานานอะไรเงี้ยพอมีโมเมนต์แบบนี้ก็เลยอาจจะนึกว่าเฮ้ยผมคลั่งรักอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ทุ่มเทเต็มที่ครับแต่ที่รูปที่มีอารมณ์หวานมากฉันชอบหวานก็เขาน่ารักครับผมแบบนี้เขาเรียกคลั่งรักครับพี่บอยเอ้าคนที่เราคุยด้วยเขาน่ารักเราก็ชมว่าเขาน่ารักไงพี่บอยทำเสียงยังไงเวลาบอกเขาน่ารักนะก็บอกน่ารักนะอย่างนี้ไม่หรอกก็ชมเขาชมฮะอะไรนะเวลาเราลงรูปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ถึงว่าเฟย์เขาเขินไหมเหรอเขาก็มีเขินนะเพราะว่าเขาก็จะแบบเขาก็มีโมเมนต์เขินแหละเขาจะแบบเอ้ยแบบว่าเขาแบบสวยหรือยังรูปนี้อันนั้นน่ารักหรือยังอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเขาก็มีเขินๆบ้างเขาอาจจะยังไม่ชินมากอะไรเงี้ยครับแล้วมีสเตตัสชัดเจนหรือยังครับพี่บอยยังเป็นคนที่คุยกันอยู่ครับผมเราอาจจะรอจังหวะในการขอหรือศึกษากันกว่านี้หรือยังไงผมว่าก็เป็นเรื่องของระยะเวลาด้วยเรื่องของจังหวะด้วยหลายอย่างคือไม่ได้เอาจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบมากักเกิกอะไรอยู่แล้วครับคือสมมติถ้าเกิดว่าวันนึงเป็นแฟนขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวก็ถ้าเกิดโดนที่พี่ถามผมก็คงบอกแต่ว่าณวันนี้ยังเป็นแค่คนคุยกันอยู่อาจจะเป็นแบบเป็นเรื่องของจังหวะเดี๋ยวถ้าเกิดผมคงแบบเหมือนกับปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเดี๋ยวพอไปถึงจังหวะเดี๋ยวมันก็คงแบบมาของมันเองอะไรประมาณนี้วันนี้มันดีเพิ่มขึ้นยังไงบ้างก็ดีมันก็ดีตามระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นครับพอเราสนิทกันมากขึ้นเราได้คุยกันในหัวข้อที่มากขึ้นได้รู้จักกันเยอะขึ้น
ก็ทุกอย่างมันก็สนิทกันมากขึ้นดีมากขึ้นครับฮะงานคู่ครับผมอ๋อล่าสุดเป็นงานพรีเซนเตอร์แคมเปญของทางบูธใช่ไหมครับผมก็เป็นงานพรีเซนเตอร์คู่กันครับมีติดต่อมาเยอะขนาดไหนครับงานคู่มีติดต่องานคู่เข้ามาบ้างครับเรื่อยๆครับผมก็จะมีอีเวนต์บ้างมีลงรูปโพสต์รูปบ้างอะไรเงี้ยรีวิวสินค้าบ้างแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะได้เห็นงานคู่ด้วยกันด้วยเนาะอีเวนต์เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีครับไปถามงานโน้ตเขินไหมบอยกลัวจะเขินไหมอะไรนะครับบอยกลัวจะเขินไหมถ้าออกงานคู่กันเหรอก็คงมีบ้างแหละทั้งตัวน้องเฟย์ด้วยทั้งผมด้วยผมโดยเฉพาะน้องเฟย์เขาก็เขินเลยโดนชมเยอะไหมเนาะออกงานคู่ก็โดนชมเยอะก็ด้วยครับก็ด้วยก็มีคนชมบ้างยังครับผมยังเซ็นสัญญากับช่อง3อยู่ครับผมแต่ว่ายังแบบสามารถที่จะไปออกรายการที่นู่นที่นี่ได้บ้างครับผมแต่เป็นแค่ทองสินค้ากับไปออกรายการกินเป็นใช่เป็นตามคอนดิชั่นครับผมใช่ครับแต่ว่ายังเซ็นสัญญากับช่อง3อยู่เหมือนเดิมครับยังเหลืออยู่ครับยังไม่ได้ไปไหนครับขอบคุณครับ